ผมก็เอามาให้แล้วไอ้เอกสารผมให้กระบวนไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเจอที่ปปปแล้วกันมันรวมกันอ่ะตั้งแต่ท้องถิ่นกับทางส่วนกลางนะที่มีความขัดแย้งกันนะครับมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติคือก่อนที่จะมีการจับกุม2วันนะบ่อนในนครบาลมีการปิดหมดไงปิดแล้วก็จริงๆเดิมบ่อนพระปิ่น3เนี่ยคนเล่นก็อยู่ประมาณสัก100กว่าคนนะครับแต่นี้พอบ่อนที่นครบาลปิดเนี่ยมันก็เลยเฮโร่สารพามาที่บ่อนพระปิ่น3นะครับนะจนจับกุมได้จำนวนมากนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่น่าจะมีการวางงานกันเกิดขึ้นถ้าก็เรื่องนี้ทางตำรวจได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รายงานผลใน3วันแล้วใน3วันข้อมูลที่อ่านออกมาให้เนี่ยคือผมไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการวันนี้ที่มีการพูดคุยกัน1คือผมก็รู้ว่าทางผู้การนนทบุรีเนี่ยเค้าก็ไม่อยากเปิดนะครับแล้วก็5เสือโรงพักเนี่ยเค้าก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดได้นะครับถ้าไม่ได้ไฟเขียวจากกองปราบปรามหรือไม่ได้ไฟเขียวจากกองบัญชาการตำรวจภาค1นะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะบ่อนในพื้นในบนดินเนี่ยนะจะเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีไฟเขียวจากกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งหรือไม่มีไฟเขียวจากกองปราบปรามพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถเปิดได้หรอกนะครับแม้กระทั่งทางตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้ถ้าไม่ได้ไฟเขียวจากภาคหนึ่งหรือกองปราบปราม4หน่วยเงี้ยมันจะเป็น4หน่วยงานหลักที่มีการเก็บเงินซึ่งจากการที่เรารู้เนี่ยนะครับมูลค่ารายเดือนเนี่ยนะก็หลายล้านบาทต่อหน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คุ้มค่าในการที่จะไฟเขียวให้เปิดบ่อนของพระปิ่น3ได้สนามรบกองปราบปรามอ่ะไม่ใช่เอาหน่วยฝึกสนามรบเนี่ยไปจับคนแก่15คนไปเล่นไพ่อะไรนะไพ่สม10นะแล้วออกข่าวเป็นผลงานชิ้นโบแดงอันนี้มันก็ให้เห็นว่ามันน่าเกลียดไปหน่อยหรือเปล่าแต่บ่อนพระปิ่น3เนี่ย300กว่าคนเนี่ยกองปราบปรามไม่ต้องรับผิดชอบเลยกองบัญชาการตำรวจท้องถิ่นไม่ต้องรับผิดชอบเลยอันนี้ผมว่ามันไม่แฟร์โอเคไหมอยากโชว์เอกสารอะไรได้ไหมผมไม่ได้เอามาผมยกบนไปแล้วให้ไปหมดแล้วไม่มีเลยซองอะไรพี่มีซองน้ำตาลมูลค่าในการส่งให้กับลำรวยมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ก็เราตีถั่วเฉลี่ยไปแล้วกันว่าอย่างบอลไอ้พวกบาคาร่าเราคิดเป็นโต๊ะนะครับบอลถั่วคิดเป็นโต๊ะนะซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า5ล้านต่อหน่วยเดือนนึงก็ประมาณตีว่า4หน่วยเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าตัวเลข20ล้านต่อเดือนนะต่อเดือนใช่แต่ว่าเขาจ่ายไปที่จ่ายเป็นเงินสดเขาไม่ได้จ่ายโดยการผ่านคนบัญชีแล้วก็เขาจะมีหน้าเสือคือเหมือนว่ามีตำรวจระดับล่างมาเป็นคนมาเก็บจากทางเจ้าของบ่อนมีข้อมูลเรื่องที่นักการเมืองระดับใหญ่ๆเขาเคยเล่นคือผมยืนยันนะครับว่าวันที่มีการเปิดบ่อนพระปิ่น3เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีส.ส.รัฐมนตรีชาดาช่วยชาดาไทยเศรษฐ์ไปเล่นนะครับจากข้อมูลของเรานะครับว่าไม่ปรากฏนะครับในเฉพาะในบ่อนนี้นะส่วนที่ว่าไปเล่นกันตามโรงแรมต่างๆครับนี่ไม่ทราบแต่ว่าในเฉพาะในบ่อนพระปิ่น3เนี่ยไม่มีแน่นอนทำไมพี่อัจฉริยะถึงคิดว่าถึงมีข่าวว่าท่านชาดาไปเล่นการคืออันนี้เป็นเรื่องของการที่เข้ามาเพื่อการให้กบข่าวเป็นกระแสแต่จริงๆมันเช็คไม่ยากหรอกเพราะโทรศัพท์ของท่านชาดาเป็นเบอร์สาธารณะว่าจะให้ตำรวจเช็คจริงๆอ่ะเช็คคอดีเทลโทรศัพท์ช่วงระหว่างเดือนบ่อนนี้มันเปิดเดือนสมมติประมาณปลายเดือนตุลาจนถึงวันที่มีการถูกจับกุมอ่ะนะมันก็เช็คโทรศัพท์ได้อยู่แล้วว่ามีโทรศัพท์ของท่านชาดาอยู่ที่พระปิ่น3หรือไม่นะแต่ผมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับจากคนที่เข้าไปเล่นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างในที่เกี่ยวกับเป็นลักษณะของคนแจกไพ่นะครับยืนยันว่าไม่เคยมีก็เนี่ยมันทำให้เห็นว่ากระบวนการการสอบสวนของตำรวจเนี่ยยังมีการเลือกปฏิบัติเลยนะครับแล้วจะเอาอะไรกับความยุติธรรมผมมาเนี่ยผมก็ถือว่าผมมาให้ด้วยคำนะครับที่เป็นผู้รู้นะครับแล้วก็ให้ข้อความไปตามข้อเท็จจริงดังนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ว่าสอบแล้วมีการเลือกปฏิบัติอย่างเงี้ยมันย้ายเนี่ยต้องย้ายทั้ง4ไม่ใช่ย้ายเฉพาะแค่2ไม่ใช่ย้ายตำรวจนนท์ย้าย5เสือถือว่าจบไม่ใช่ไอ้อย่างนี้มันก็คือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่ถ้าจริงๆคือมันจะเปิดได้ไงถ้าภาคหนึ่งไม่ไฟเขียวอะถามว่าเวลาที่เจ้าของบ่อนจะเปิดบ่อนเนี่ยเขาไม่ไปคุยกับผู้การสูญสื่อภาคหนึ่งเลยเขาไม่ไปคุยกับผู้บัญชาการเลยเขาไม่ไปคุยกับทางกองปราบปรามเลยจะเปิดบ่อน
นะไม่ใช่มันต้องคุยเท่านั้นแหละมันจะเปิดได้ไงบ่อนขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยนะเงินเล่นตั้งกี่ล้านนะคนเล่นตั้ง 3-400 คนเป็นไปไม่ได้หรอกที่กองปราบตาบอดหูหนวกเป็นไปไม่ได้ที่กองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งจะไม่รู้นะมันรู้กันอยู่แล้วในวงการเนี้ยที่แต่ว่าถ้าจะเลือกปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันคือถ้าจะช่วยกันก็ช่วยทั้ง4หน่วยนะถ้าจะเอาผิดก็ต้องเอาผิดทั้ง4หน่วยไม่ใช่ว่าสอบสวนกลางก็เฉยเพราะถือว่าไม่มีใครกล้าแตะกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งก็เฉยไม่มีการตั้งกรรมการสอบอย่างเงี้ยแต่ว่าคนซวยคือผู้การนนท์กับอาเสือโรงพักถามว่าผู้การนนท์เนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาไม่อยากให้เปิดด้วยซ้ำไปแต่เขาได้รับไฟเขียวมาบอกว่าเปิดไปเถอะภาคหนึ่งโอเคนะกองปราบโอเคเขาถึงเปิดได้เพราะนั้นเปิดไม่ได้หรอกบ่อนนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะกองปราบปรามเนี่ยคุมทุกพื้นที่จะบอกว่าหูหนวกตาผอดไม่ได้หรอกแล้วถามว่ากองปราบปรามไปจับอะไรได้ไปจับเฉพาะคนแก่ผ้าถุง15คนนะใช้หน่วยงานไหนไปจับที่ดูกองปราบปราม